โอเคก็สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Physics Mechan นะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ Quantum Mechanics กลศาสตร์ควอนตัมนี่เป็นวิดีโอที่10เนาะหัวข้อก็จะเป็นสัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัมโอเคทีนี้มาดูกันก่อนเลยว่าวิดีโอที่10วิดีโอนี้สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัมมันอาจจะพูดได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของควอนตัมเลยก็คือเราจะเริ่มเรียนควอนตัมกันแล้วโอเคทีนี้มันก็จะมีคําถามว่าแล้ว9วิดีโอที่แล้วมันคืออะไรก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่10เนาะถ้าเราเริ่มกันตรงนี้แล้ว9วิดีโอที่แล้วมันคืออะไรก็จะดูจากไดอะแกรมข้างล่างนี้เนาะ เราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่หนึ่งสองสามมีอยู่สามส่วนแล้วก็มีสีแดงที่เชื่อมระหว่างสามส่วนนั้นเข้าด้วยกันโอเคส่วนแรกก็คือ6วิดีโอแรกวิดีโอที่1ถึงวิดีโอที่6เนี่ยก็คือกรอบสีม่วงตรงนี้มันจะเป็นพื้นฐานแมทเนาะเวลาเราจะสร้างทฤษฎีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีแมทที่เป็นพื้นฐานเป็นโครงสร้างให้กับทฤษฎีของเราโอเคสัจพจน์ที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไร formulate เขียนอยู่บนภาษาที่ใช้แมทพวกนั้นโอเคเนาะแล้วก็เลยต้องมี6วิดีโอแรก6วิดีโอแรกก็คือเป็นแมทที่เราต้องใช้โอเคทีนี้วิดีโอที่7วิดีโอที่8ก็จะเป็นวงกลมสีม่วงทางฝั่งขวามือนี้โอเคเนาะวงกลมสีม่วงทางฝั่งขวามือเนี่ยก็คือคลาสสิคอลเมคานิกก็คือจะเป็นตัวที่ใช้เหมือนกับเปรียบเทียบศึกษาว่าก่อนที่จะมีกลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์เขาศึกษากันยังไงแล้วเขาใช้วิธีอธิบายยังไงโอเคเนาะแล้วก็จะมีวิดีโอพิเศษวิดีโอนึงก็คือวิดีโอที่9จะพูดว่าทำไมกลศาสตร์คลาสสิกถึงไม่เวิร์กทำไมเราถึงต้องการกลศาสตร์ควอนตัมทีนี้วิดีโอที่10เป็นต้นไปก็คือตรงนี้สีน้ำเงินเราก็จะพูดถึงกลศาสตร์ควอนตัมโอเคเนาะก็มันจะเป็นคานอนิคอลฟอร์มอลิซึมก็คือจะเปรียบเทียบมาจากกลศาสตร์แฮมิลตันเป็นหลักโอเคมันจะเริ่มจากการที่เราให้ postulate ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อ postulate นั้นแต่แล้วเราก็จะสร้างทฤษฎีแล้วดูว่ามันอธิบายอะไรได้บ้างโอเคเนาะทีนี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่า postulate ของเรามีอะไรบ้างสัจพจน์ของเราของกลศาสตร์ควอนตัมเวอร์ชันที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เขาเรียกอะไร non relativistic ก็คือไม่คิดผลของสัมมัติภาพแต่แล้วเวอร์ชันที่เราเสนอเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชันที่ใช้กับระบบที่มี1 degree of freedom ก็คือใช้ตัวแปรที่เป็นระบบตัวแปรเดียวโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะขยายที่หลังโอเคสำคัญก็คือตรงนี้ก็คือมันยังไม่เป็นสัมมัติภาพถ้าเป็นสัมมัติภาพมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยก็ไอเดียพื้นฐานจะเหมือนกันอยู่แต่ว่าจะมีบางอย่างที่ต้อง modify เนาะมันก็จะมี4ข้อหลักๆ3ข้อแรกจะพูดถึงการอธิบายสถานะของระบบที่เวลาหนึ่งๆแล้วเราจะดึงข้อมูลออกมาได้ไงส่วนข้อสุดท้ายจะบอกว่าระบบเปลี่ยนแปลงตามเวลายังไงโอเคเนาะก็จะมี4ข้อตามนี้เลยเนาะโอเคอันดับแรกต้องบอกเลยว่าสัจพจน์อ่ะมันคือข้อความที่เขายกขึ้นมาเลยเสร็จแล้วเขาเหมือนกับรวบรวมแล้วตั้งทฤษฎีขึ้นมาโอเคเนาะมันทำอะไรไม่ได้นอกจากเชื่อไปเลยโอเคที่ผมจะทำในวิดีโอนี้คือพยายามให้ความหมายพยายามตีความว่ามันหมายความว่ายังไงโอเคเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีจุดที่เราต้องทําใจยอมรับว่ามันคือสัจพจน์โอเคเนาะก็ต้องเชื่อไปก่อนเหมือนกับเวลาเราเรียนสัจพจน์สัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์มันก็จะมีสัจพจน์2ข้อเหมือนกันความเร็วแสงคงที่กฎทางฟิสิกส์ไม่เปลี่ยนอะไรนั่นน่ะโอเคเนาะมันก็ต้องยอมรับไปก่อนโอเคข้อแรกจะบอกว่าสถานะของระบบหรือสเตทของระบบเนี่ยจะถูกแทนด้วยเวกเตอร์ในฮิวเบิร์ตสเปซโอเคเนาะสําคัญก็คือสถานะของระบบเราจะมองเป็นเวกเตอร์โอเคเนาะเวกเตอร์ตัวนี้จะอยู่ในฮิวเบิร์ตสเปซเราจะไม่สนใจฮิวเบิร์ตสเปซมากเท่าไหร่ตอนแรกโอเคเนาะอันดับแรกที่เราสนใจก็คือมันเป็นเวกเตอร์โอเคมั้ยสถานะของระบบจะถูกแทนด้วยเวกเตอร์ตัวหนึ่งตัวนี้โอเคอันดับที่2ก็คือข้อที่2จะบอกว่าตัวแปรอิสระ x และ p จะถูกอัปเกรดไปเป็นเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์โดยจะนิยามผ่าน2สมการสีม่วงสมการนี้แล้วก็สมการนี้โอเคเนาะประกาศที่สองสมการนี้โอเคก็คือตัวแปรอิสระในกลศาสตร์แฮมิลตันจะมีอยู่แค่2ตัวก็คือตำแหน่งกับโมเมนตัมเนาะ x แล้วก็ p ก็จะโดนอัปเกรดไปเป็นเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์โอเคสำคัญก็คือไม่ได้เป็นโอเปอเรเตอร์ธรรมดานะเป็นเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์โอเคเราก็ลงไปทบทวนดูเนาะว่ามันหมายความว่าไงโอเคข้อที่3บอกว่าเมื่อเราทำการวัดตัวแปรตัวนี้โอเมก้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาตีความที่หลังเนาะสมมติระบบเราอยู่ในสถานะสายแล้วเราทำการวัดด้วยตัวแปรตัวหนึ่งโอเมก้าผลที่ได้ก็คือจะได้ตัวค่าที่ได้ออกมาจะได้เป็นค่าโอเมก้าหนึ่งในไอเกนวาลูของโอเมก้าเนาะเวลาพูดงี้แล้วมันดูสับสนก็คือเรามีโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งที่เราต้องการวัดโอเมก้าใหญ่เนาะอะไรก็ตามที่เราต้องการวัดมันจะกลายเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วนะจากคุณสมบัติจากสัจพจน์ข้อที่สองโอเคเมื่อเราทำการวัดปุ๊บผลที่ได้ก็คือค่าที่ได้ออกมาจะเป็น1ในไอเกนวาลูของสิ่งที่เราต้องการวัดของโอเปอเรเตอร์ตัวแทนสิ่งที่เราต้องการวัดโอเคเนาะนี่คือครึ่งแรกคือค่าที่ได้จะเป็นไอเกนวาลู
แล้วก็จะบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะวัดได้จะเป็นไปตามสมการนี้ตัวนี้ก็คือ P โอเมก้าแปลตามอะไรตัวนี้โอเคเนาะแล้วสถานะของระบบหลังการวัดก็จะเปลี่ยนเป็นไอเกนเวกเตอร์ตัวนี้โอเมก้าโอเคจะมีอยู่หลายส่วนหน่อยข้อนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาตีความที่หลังอันแรกจดไปก่อนก็ได้ข้อสุดท้ายจะบอกว่า time evolution ของระบบจะเป็นไปตามสมการโชดิงเจอร์ก็คือระบบ ถ้าเรารู้สถานะของระบบที่เวลาหนึ่งพอสเตเลตข้อสุดท้ายเนี่ยจะทำนายอนาคตหรือทำนายย้อนอดีตได้เลยว่าเวกเตอร์สถานะของระบบของเราจะเป็นยังไงโอเคเนาะก็ถ้าเรารู้สถานะของระบบที่เวลาหนึ่งเราใช้สมการโชดิงเจอร์สมการล่างในกรอบสีเขียวเนี่ยสามารถทำนายได้ว่าระบบจะเปลี่ยนยังไงตามเวลาโอเคมันก็จะเป็นไปตามสมการนี้เนาะ i h bar เป็นค่าคงที่เนาะ i ก็คือ imaginary unit h bar เป็นค่าคงที่อนุพันธ์เทียบเวลาของเวกเตอร์ตัวนี้เท่ากับ hamiltonian operator กระทำกับเวกเตอร์ตัวนั้นโอเคเนาะ i h bar partial t เท่ากับ h sat โอเค h ก็คือ hamiltonian operator ก็มาจากไอในกลศาสตร์แฮมิลตันเราพูดถึงแฮมิลตันเนียนไปแล้วเนาะส่วนมากมันจะแทนพลังงานแหละไม่มีอะไรมากหรอกในช่วงแรกโอเคทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแต่ละอย่างแต่ละโพสต์เนี่ยมันตั้งมาทำไมถึงตั้งมาแบบนั้นเหมือนพยายามทำความเข้าใจมันเนาะแต่อย่างที่บอกนะว่าเรามันเป็นสัจพจน์เราทำความเข้าใจยังไงมันก็จะได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นมันจะไม่เต็ม100%หรอกโอเคอันดับแรกมาดูก่อนเลยดีกว่าข้อแรกข้อแรกเขาว่าระบบจะถูก represent ด้วยเวกเตอร์ในฮิวเบิร์ตสเปซคำถามก็คือทำไมเราต้อง represent ระบบด้วยเวกเตอร์โอเคเนาะหลักสำคัญก็คือความเป็นเชิงเส้นของมันแล้วก็ superposition principle quantum mechanics เป็นทฤษฎีเขาเรียกอะไร linear theory เนาะเป็นสมการเป็นระบบเชิงเส้นโอเคในตอนแรกแล้วก็คุณสมบัติสำคัญก็คือ superposition ของ superposition principle ถ้าเราบอกว่าสถานะของระบบเป็นเวกเตอร์อยู่ในเวกเตอร์สเปซตัวหนึ่งโอเคเนาะเรายังจำได้ไหมว่าถ้ามันเป็นเวกเตอร์ถ้าเวกเตอร์ A อยู่ในสเปซสเปซหนึ่งเวกเตอร์ B อยู่ในสเปซสเปซหนึ่งแล้วซูเปอร์โพซิชันของมันเวกเตอร์ A บวก B ลิเนียร์คอมบิเนชันของเวกเตอร์สองตัวเนี้ยอัลฟาเข้าของที่คูณ A แล้วบวกเบต้า B เนี่ยก็ต้องอยู่ในสเปซนี้ด้วยมันเป็นคุณสมบัติของเวกเตอร์สเปซเนาะถ้าเรามีเวกเตอร์ A อยู่ในสเปซ B อยู่ในสเปซหนึ่งแล้วเราเอาเข้าของที่คูณ A เอาเข้าของที่คูณ B แล้วจับมาบวกกันมันก็ยังต้องอยู่ในสเปซด้วยอันนี้เรียกซูเปอร์โพซิชันปรินซิเปิลก็หมายความว่าถ้าระบบมีสถานะที่เป็นไปได้ A เป็นสถานะที่เป็นไปได้ B เป็นสถานะที่เป็นไปได้มันก็ต้องมีสถานะ super position ที่เป็นไปได้อยู่ด้วยโอเคเนาะนี่คือหลักสำคัญนะ A เราจะแทน state state หนึ่งถูกไหมถ้า A เป็นสถานะที่เป็นไปได้ B เป็นสถานะที่เป็นไปได้มันก็ต้องมีสถานะ super position ที่เป็นไปได้อยู่ในระบบด้วยโอเคเนาะโอเคทีนี้มาดูกันว่ามันมีสถานะที่เป็นไปได้อย่างนั้นอยู่จริงไหมเราก็เคยเห็นมาแล้วในตัวอย่างสเตินเกอร์ลาดโอเคเนาะการทดลองของเราเมื่อเราวัดออกมาแล้วถ้าเราเอาไปวัดสเตินเกอร์ลาดยังจำได้เนาะยิงซินเวอร์ตอมแล้วก็ผ่านสนามแม่เหล็กที่มันเขาเรียกอะไรอินโฮโมจีเนียสเนาะไม่คงที่เกรเดียนของสนามแม่เหล็กก็ได้โอเคมันก็จะแยกออกเป็น2เส้น วัดสปินตามแกน Z โอเคถ้าเรายิงผ่านเครื่องวัดตามแกน Z มันก็จะมี2ส่วนเครื่องที่เป็น Z สปินตามแกน Z เป็นบวกแล้วก็สปินตามแกน Z เป็นลบเนาะข้างบนเราจะเรียกสถานะตัวนี้เป็นสถานะเป็น z บวกแล้วกันเขียนง่ายๆโอเคเนาะข้างล่างจะเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกัน z ลบโอเคเราก็จะเห็นว่า z บวกเป็นสถานะที่เป็นไปได้ของระบบ z ลบเป็นสถานะที่เป็นไปได้ของระบบเพราะฉะนั้นถ้าระบบของเรามีคุณสมบัติ super position มันก็ต้องมีสถานะบางสถานะอะไรไม่รู้โอเคเนาะซึ่งต้องเขียนในรูป super position ของ2สถานะนี้ได้โอเคก็คือถ้าเรามีทำการวัดออกมาแล้วมีโอกาสวัดได้สถานะที่สปินตามแกน Z เป็นบวกแล้วก็สปินตามแกน Z เป็นลบมันก็ต้องมีสถานะที่อยู่ในรูปซูเปอร์โพซิชันของ2สถานะนั้นโอเคเนาะทีนี้เราดูข้างล่างเนาะยังจำกันได้เนาะสเตินเกอร์ลาดแล้วเป็นเรียงแบบวัดตามแกน Z วัดตามแกน X แล้ววัดตามแกน Z ซ้ำผลก็คือมันจะได้ตามแกน Z ตรงนี้ถูกไหมเราได้ตัว Z บวกมาแล้ว1อันโอเคเสร็จแล้วเราเอามาวัดตามแกน x มันก็จะได้ x 2ตัวออกมา x บวกกับ x ลบเห็นเนาะเราเอา x บวกแล้วตัวนี้เป็น z ลบโอเคเราบล็อก z ลบไว้เห็นเนาะเสร็จแล้วเราก็เอา z บวกวิ่งเข้าเครื่องวัดตามแกน x เสร็จแล้วก็จะได้2ลำแสงออกมาคือ x บวกกับ x ลบเสร็จแล้วเราเอา x บวกไปวัดตามแกน z ต่อโอเคเนาะแล้วผลที่เราวัดได้ออกมาก็คือเราจะได้ z บวกกับ z ลบออกมาอย่างละครึ่งเหมือนเดิมโอเคซึ่งตอนนี้ในคลาสสิกเราอธิบายไม่ได้ถูกไหม
ในคลาสสิกเราบอกว่าเวลเราบล็อกตัว z ลบไปแล้วข้างล่างตรงนี้คำถามก็คือทำไมมันยังมี z ลบโผล่มาข้างล่างตรงนี้โอเคทีเนี้ยคำอธิบายของเราก็คือไอสถานะ x บวกหรือ x ลบเนี่ยมันเป็นซูเปอร์โพซิชันของสถานะ z ก็คือมันจะเขียนแบบนี้เนาะการที่ระบบอยู่ในสถานะ x บวกมันหมายความว่าระบบอยู่ในสถานะอัลฟาอะไรสักอย่าง z บวกแล้วบวกเบต้าอะไรสักอย่างแต่ลบตัวนี้เนาะการที่ระบบอยู่ในสถานะ x ลบก็แปลว่ามันอยู่ในสถานะอัลฟา2แล้วกัน z บวกบวกเบต้าตัวที่2แล้วกัน z ลบโอเคคำที่ไม่ต้องไปสนใจมันเนาะก็คือที่สำคัญก็คือเราจะบอกว่าการที่มันอยู่ในสถานะ x เป็นบวกเนี่ยหมายความว่ามันเป็นซูเปอร์โพซิชันของ z บวกและ z ลบพร้อมๆกันการที่มันอยู่ในสถานะ x เป็นลบเนี่ยมันหมายความว่าเป็น z บวกกับ z ลบพร้อมกันมันจะตอบโจทย์ตรงนี้นะก็คือตอนแรกเราวัดได้ z บวกถูกไหม z บวกเนี่ยการที่มันเป็นสถานะ z บวกหมายความว่ามันเป็น x บวกกับ x ลบพร้อมๆกันเป็นซูเปอร์โพซิชันอยู่โอเคเนาะเมื่อเราวัดเราก็เลยได้ x บวกแล้วก็ได้ x ลบโอเคทีนี้เมื่อเราบล็อกตัว x ลบแล้ว x บวกมาวัดต่อโอเคไหม ผลที่ได้ก็คือ x บวกเนี่ยมันเป็นซูเปอร์โพซิชันของ z บวกและ z ลบมันก็เลยวัดได้ z บวกแล้วก็ได้ z ลบตรงนี้ถึงเราจะบล็อก z ลบตรงนี้ไปแล้วก็ตามโอเคเนาะการวัดของเรามันไปทำอะไรบางอย่างการที่เราบอกว่ามันมี x เป็นบวกมันหมายความว่ามันเป็น z บวกและ z ลบพร้อมๆกันในตัวโอเคก็สถานะซูเปอร์โพซิชันมันมีอยู่ในธรรมชาติเราก็เลยต้องโมเดลด้วย postulate ข้อแรกให้สถานะ state ตัวแทนระบบเนี่ยเป็นเวกเตอร์โอเคไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องได้ในข้อแรกก็คือสถานะตัวแทนระบบเป็นเวกเตอร์อยู่ในฮิลเบิร์ตสเปซโอเคเนาะเป็นผลมาจากการมีอยู่ของสถานะซูเปอร์โพซิชันทีเนี้ยในกลศาสตร์คลาสสิกเราเรียนมาเราก็เคยได้ยินคำว่าซูเปอร์โพซิชันมาแล้วถูกไหมถ้าระบบเราใช้สมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็นสมการเชิงเส้นโมเดลระบบมันก็ต้องมีคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นมันก็ต้องเป็นไปตามหลักซูเปอร์โพซิชันก็คือคำตอบก็สามารถรวมกันได้ก็ต้องเป็นคำตอบถูกไหมในคลาสสิกก็มีแล้วเรื่องขึ้นก็มีแล้วขึ้นก็สามารถรวมกันได้แล้วมันต่างกันยังไงในเมื่อซูเปอร์โพซิชันมันก็มีอยู่ในคลาสสิกแล้วเราไม่เห็นต้องเป็นเราไม่เห็นต้องโมเดลระบบให้เป็นเวกเตอร์เลยโอเคทีนี้มันมีความต่างอยู่ระหว่างคำว่าซูเปอร์โพซิชันของคลาสสิกกับควอนตัมโอเคเนาะซูเปอร์โพซิชันแบบคลาสสิกอ่ะก็คือสมมติมีคลื่น2คลื่นคลื่น fx กับ gx ตามรูปเลยนะสีเขียวๆโอเคทีนี้ถ้าเราสร้างคลื่นโดยใช้ fx บวก gx หน้าตาคลื่นที่ได้มันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคอันนี้คือคลื่น fx บวก gx ก็เป็นซูเปอร์โพซิชันของ2คลื่นโอเคไหมถ้าเราเอาคลื่น1รูปสามเหลี่ยมกับอีกคลื่น1รูปสี่เหลี่ยมแล้วเราเอามารวมกันแล้วเรายิงไปพร้อมๆกันมันก็จะได้รูปขวามือออกมา fx บวก gx แบบนี้เป็นเหมือนหลังคาบ้านอะไรแบบนี้เนาะโอเคนั่นคือผลที่เราจะวัดได้โอเคไหมจะสังเกตนะว่าคลื่นหลังจากซูเปอร์โพซิชันแล้วหน้าตามันจะไม่เหมือนคลื่น f หรือคลื่น g เลยเนาะ fx บวก gx แล้วอ่ะหน้าตามันจะไม่เหมือน fx หรือ gx โอเคเนาะ amplitude ที่ตรงนี้มันจะสูงกว่าใช่ไหมที่ตรงนี้ amplitude ให้1หน่วยแล้วกันสมมติมันสูงอยู่1หน่วยที่ตรงนี้ก็สูงอยู่1หน่วยโอเคเนาะที่ตรงนี้มันจะสูง2หน่วยโอเคมั้ยซึ่งไม่มีตรงไหนเลยในต้นฉบับที่มันสูง2หน่วย1หน่วยบวก1หน่วยก็ได้2หน่วยแบบนี้เลยถ้ามี amplitude ของคลื่นอันนึงขนาด3แล้วก็มีคลื่นอีกอันหนึ่งขนาด4แล้วเราเอามารวมกันคลื่นที่วัดได้จะเป็นคลื่นขนาด7เขียนเนาะ3บวก4ก็ได้7 7ตรงๆเลยนะนั่นคือซูเปอร์โพซิชันแบบคลาสสิกโอเคทีนี้แบบควอนตัมซูเปอร์โพซิชันมันไม่ได้หมายความแบบนั้นเขียนเนาะสมมุติว่าเรามีระบบอะไรก็ตามระบบหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าเรามีอะตอมอยู่ตัวหนึ่งแล้วกันแล้วเราต้องการวัดว่าอิเล็กตรอนมันเรียงตัวรอบอะตอมยังไงโอเคอะตอมตัวแรกเราวัดออกมาว่าสถานะที่เป็นไปได้ก็คืออะตอมมันจะเรียงตัวแบบสี่เหลี่ยมอิเล็กตรอนจะเรียงตัวแบบสี่เหลี่ยมรอบอะตอมตัวที่2บอกว่าอิเล็กตรอนจะเรียงตัวแบบสามเหลี่ยมรอบอะตอมโอเคเนาะเพราะงั้นสี่เหลี่ยมเป็นสถานะที่เป็นไปได้ของระบบสามเหลี่ยมเป็นสถานะที่เป็นไปได้ของระบบเพราะงั้นมันต้องมีสถานะซูเปอร์โพซิชันอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเนาะที่อะตอมจะอยู่ในรูปอัลฟาสี่เหลี่ยมบวกเบต้าสามเหลี่ยมแบบนี้คือซูเปอร์โพซิชันของมันโอเคซูเปอร์โพซิชันสถานะเนี่ยหมายความว่าเมื่อทำการวัดแล้วผลที่ได้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมหรืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้โอเคเนาะโอเคนี่คือความต่างนะถ้าระบบคลาสสิกระบบอยู่ในสถานะ fx หรือ gx โอเค
เมื่อเราซูเปอร์โพซิชันแล้วเราก็แค่เอาคลื่นมารวมกันเรารู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้สามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดไม่เหมือนสามเจ็ดไม่เหมือนสี่โอเคเนาะรูปทางขวามือเนี่ยแอมพลิจูดทางขวามือจะไม่ตรงกับอันแรกหรืออันที่สองเลยเห็นไหมไม่เหมือนกันโอเคแต่ซูเปอร์โพซิชันในควอนตัมไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าสี่เหลี่ยมเป็นสถานะที่เป็นไปได้สามเหลี่ยมเป็นสถานะที่เป็นไปได้ซูเปอร์โพซิชันของมันก็เป็นสถานะที่เป็นไปได้เมื่อทําการวัดบนสถานะซูเปอร์โพซิชันแบบเนี้ยผลที่ได้จะได้สี่เหลี่ยมหรือจะได้สามเหลี่ยมก็ได้โอเคเนาะมีความเป็นไปได้ที่จะได้ทั้งคู่หมายความว่าถ้าเราเอาอะตอมในสถานะเนี้ยมาทําการวัดเราอาจจะได้สี่เหลี่ยมหรือเราอาจจะได้สามเหลี่ยมก็ได้เห็นไหมจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมมันเหมือนต้นฉบับสามเหลี่ยมเหมือนต้นฉบับ แต่เราไม่รู้ว่าจะได้อันไหนเห็นไหมเรามีสองสถานะสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเมื่อเราเอามาซูเปอร์โพซิชันกันเวลาเราทําการวัดเราอาจจะได้สี่เหลี่ยมหรือเราอาจจะได้สามเหลี่ยมต้นฉบับก็ได้โอเคนะแต่ว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เห็นไหมส่วนในกลศาสตร์คลาสสิกถ้าเราเอาคลื่นสองคลื่นมารวมกันซูเปอร์โพซิชันกันเนี่ยเราจะได้คลื่นใหม่ซึ่งคลื่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนคลื่นต้นฉบับเลยก็ได้เห็นเนาะก็นี่คือความต่างเห็นไหมซูเปอร์โพซิชันในควอนตัมคลื่นไม่ใช่ดิผลลัพธ์ที่ได้ซูเปอร์หลังจากซูเปอร์โพซิชันแล้วอ่ะมันจะเหมือนกับต้นฉบับจะได้อันใดอันหนึ่งในต้นฉบับเห็นเนาะเสร็จแล้วผลที่ได้เป็นยังไงไม่รู้เรารู้แค่ความน่าจะเป็นส่วนในกลศาสตร์คลาสสิกอ่ะเรารู้แน่นอนว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงส่วนผลที่ได้จะหน้าตาไม่เหมือนต้นฉบับเลยเห็นเนาะก็นี่คือความต่างนิดหนึ่งระหว่างคำว่าซูเปอร์โพซิชันของสองแบบโอเคสถานะซูเปอร์โพซิชันจะเป็นอย่างนี้โอเคเนาะเมื่อเราทำการวัดก็เหมือนกันอะตอมซิลเวอร์โอเคเนาะเมื่อเราผ่านคอมโพเนนต์ตามแกน x แล้วเนี่ยมันอยู่ในซูเปอร์โพซิชันของ z บวกแล้วก็ z ลบถูกไหมหมายความว่าอะตอมแต่ละตัวมีความน่าจะเป็นเม็ดความน่าจะเป็นที่จะวัดได้คอมโพเนนต์ตามแกน z เป็นบวกหรือเป็นลบไม่รู้โอเคเนาะเรายิงอะตอมซินเวอร์มาหนึ่งตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าคอมโพเนนต์ตามแกนแท้ของมันเป็นบวกหรือเป็นลบเรารู้แค่ว่ามันอาจจะเป็นบวกหรืออาจจะเป็นลบก็ได้เมื่อเรายิงออกมาเยอะๆมากเป็นลำแสงเนี่ยผลการทดลองมาเลยได้แซดบวกกับแซดลบทั้งสองตัวแบบนี้เห็นเนาะนี่คือซูเปอร์โพซิชันสรุปก็คือ postulate ข้อแรกจะสะท้อนสมบัติที่ว่าสถานะซูเปอร์โพซิชันในธรรมชาติมีอยู่จริงเราเลยต้องโมเดลระบบให้เป็นเวกเตอร์โอเคส่วนที่2ของ postulate ข้อแรกก็คือเวกเตอร์ตัวนี้จะอยู่ใน Hilbert space เห็นเนาะ Hilbert space เนี่ยจะต้องลงรายละเอียดที่หลังมากๆเลยเห็นเนาะจะไปลงใน series mat แทน ซึ่งจริงๆ mat Hilbert space ของ mat กับ physics ก็จะต่างกันนิดหนึ่งเห็นเนาะตอนนี้ที่เราต้องรู้ก็แค่มันคือเวกเตอร์ที่สามารถทำให้ขนาดเป็น1หรือ normalize ขนาดให้เป็น delta function ได้ก็แค่นั้นโอเคสามารถ normalize ขนาดให้เป็น1หรือทำให้เป็น delta function ได้โอเคแค่นั้นไปก่อนโอเคเนาะ Hilbert space ยังไม่ต้องสนใจมันมากโอเคส่วน normalize คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูที่หลังโอเคถัดมาก็จะเป็น postulate ข้อที่2เนาะ postulate ข้อที่2เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการวัดเป็นหลักซึ่งมันมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือด้านบนส่วนที่2คือด้านล่างโอเคเนาะส่วนแรกจะบอกว่าตัวแปรอิสระ x และ p ก็คือตำแหน่งกับโมเมนตัมเนี่ยจะถูกยกระดับหรืออัปเกรดให้เป็น hermitian operatorโดยนิยามผ่านสมการสีม่วง2สมการนี้เห็นว่าสมการสีม่วง2สมการนี้โอเคทีเนี้ยคำถามก็คือทำไมบอกแค่ x กับ p คือตำแหน่งกับโมเมนตัมคำถามแรกจะตอบว่าก็คือโมเดล canonical formalism เนี่ยมันจะถอดแบบมาจากกลศาสตร์ฮามิลตันซึ่งกลศาสตร์ฮามิลตันเราใช้แค่ตำแหน่งกับโมเมนตัมเป็นตัวอธิบายเป็นตัวแปรอิสระเนาะเพราะงั้นถ้าเรามีตัวแปรอะไรก็ตามที่เราต้องการวัดอันดับแรกก็คือเราต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปตำแหน่งกับโมเมนตัมให้ได้ x กับ p เขียนเนาะสมมติว่ามีความเร็วตัว v เนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งมันไม่ใช่โมเมนตัมเราก็ต้องเขียนให้เป็นโมเมนตัมหรือตำแหน่งให้ได้โอเคโดยการคูณค่าของที่อะไรเข้าไปก็ว่ากันเขียนเนาะก็ส่วนสำคัญถัดมาก็คือตัวแปรพวกเนี้ยจะยกระดับให้เป็นโอเปอเรเตอร์โอเคอย่าลืมนะว่าสเตทของเราตอนนี้เป็นเวกเตอร์แล้วไอการวัดของเราก็จะกลายเป็นโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์คืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำกับเวกเตอร์แล้วได้เวกเตอร์ตัวใหม่ออกมาโอเคแล้วมันไม่ใช่โอเปอเรเตอร์ธรรมดามันเป็นเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์ซึ่งเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์เราพูดถึงเยอะอยู่นะในส่วนแรกๆโอเคก็ลงไปทบทวนน้องๆมีสมบัติอะไรบ้างโอเคส่วนอันข้างล่างเนี่ยสมการสีม่วง2สมการเป็นสมการที่นิยามโอเปอเรเตอร์คำถามก็คือเวล2สมการนี้มันนิยามโอเปอเรเตอร์ได้ไงถ้าเราไปทบทวนดูเราก็จะในวิดีโอโอเปอเรเตอร์เนาะก็จะพบว่าลิเนียโอเปอเรเตอร์ผมบอกไปแล้วว่ามันมีสมบัติก็คือถ้าเรารู้ว่ามันทำอะไรกับเบสิสเราจะรู้สิ่งที่มันทำกับถูกเวกเตอร์ในสเปซนั้นเพราะว่ามันเป็นลิเนียโอเปอเรเตอร์โอเคเนาะทีนี้ลิเนียโอเปอเรเตอร์วิธีหนึ่งที่จะบอกว่ามันทำอะไรกับทั้งสเปซหรือทำอะไรกับเบสิสก็คือการเขียนเมทริกเอลิเมนต์ออกมาเมทริกเอลิเมนต์ก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะ
ตัวบนสุดก็คือโอเปอเรเตอร์ตัวนี้กระทำกับเวกเตอร์เบสิสตัวที่1พามแล้วโปรเจกต์ลงบนเบสิสตัวที่1ว่าได้อะไรโอเคเนาะก็ลงไปทบทวนดูเนาะว่ามันหมายความว่าไงโอเคไอเดียก็คือเราบอกเมทริกเอลิเมนต์ของโอเปอเรเตอร์โอเคเนาะมีโอเปอเรเตอร์อยู่เราเขียนเมทริกเอลิเมนต์ออกมาก็คือการระบุโอเปอเรเตอร์นั้นโดยสมบูรณ์ใน n มิติเมทริกก็จะมีขนาด n คูณ n โอเคเนาะสมมติในอินฟินิตมิติก็จะมีขนาดอินฟินิตคูณอินฟินิตก็ว่ากันไปโอเคอันดับที่ต้องโน้ตไว้อย่างหนึ่งก็คือสมการนิยามเนี่ยมันเขียนบน x basis โอเคเนาะใช้ตัว x เป็น basis ตำแหน่งโอเคเนาะก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น x พามตัวนี้เป็น x ตัวนี้เป็น x พามตัวนี้เป็น x โอเคเนาะทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นภาษาแบบ linear algebra ส่วนทางขวามือจะเป็นรูปฟังก์ชันปกติอันนี้ก็คือเดลต้าฟังก์ชันคูณด้วย x โอเคเนาะอันนี้คือค่าคงที่ลบ ih bar แล้วก็อนุพันธ์ของเดลต้าฟังก์ชันซึ่งเราพูดไปแล้วเนาะว่ามันคืออะไรโอเคก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากโอเคเดี๋ยวพอเริ่มใช้มันจะเริ่มชินไปเองโอเคเนาะสรุปก็คือสมการด้านบนเนี่ยมันบอกว่าตัวแปร x กับ p จะถูกอัปเกรดเป็น Hermitian operator แล้วสมการสีม่วง2สมการเป็นการบอก metric element บน x basis ของมันก็คือเป็นการนิยาม operator โดยสมบูรณ์โอเคเนาะ metric element เป็นแค่การ representation operator บน basis หนึ่งเนาะ operator ตัวนี้สามารถ represent บนหลาย basis ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ basis อะไรโอเคเนาะในที่นี้เขาใช้ basis ที่เป็นตัวแปร x คือตำแหน่งในการอธิบายโอเคส่วนที่2ก็คือตัวแปรอื่นๆที่ต้องการวัดก็จะถูกยกระดับเป็นโอเปอเรเตอร์เหมือนกันโอเคเนาะโดยคำถามคือ well แล้วมันจะทำยังไงก็เราเขียนตัวแปรอะไรก็ตามที่เราต้องการวัดให้อยู่ในรูปตำแหน่งกับโมเมนตัมให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเราเปลี่ยนตำแหน่ง x ธรรมดาเนี่ยเป็นโอเปอเรเตอร์ x เปลี่ยนโมเมนตัม p ธรรมดาให้เป็นโมเมนตัมโอเปอเรเตอร์ p โอเคเราก็จะได้โอเมก้าใหญ่เป็นโอเปอเรเตอร์ที่เราต้องการวัดออกมาโอเคเนาะโอเปอเรเตอร์ที่สำคัญที่เราจะใช้ในช่วงแรกก็คือพลังงานหรือแฮมิลโตเนียนของมันเนี่ยโอเคเนาะระบบส่วนใหญ่พลังงานก็คือแฮมิลโตเนียนนั่นแหละระบบที่อนุรักษ์พลังงานคอนเซอร์เวทีฟซิสเต็มอะไรพวกนี้เนาะตัวอย่างเช่นอนุภาคอิสระฟรีพาร์ติเคิลพลังงานของมันก็คือ1ส่วน2 mv กําลัง2ถูกไหมอนุภาคอิสระก็คืออนุภาคที่อยู่เฉยๆไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับมันโอเคเนาะมันก็จะมีพลังงานจนในตัวของมันได้โอเคจะเห็นว่ามันเป็น v กําลัง2ถูกไหมซึ่ง v เนี่ยไม่ใช่ x ไม่ใช่ p ไม่ใช่ตำแหน่งแล้วก็โมเมนตัมโอเคเนาะเพราะงั้นตัวเนี้ยมันใช้รูปนี้ไม่ได้โอเคป่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนก็คือเอา m คูณทั้งบนทั้งล่างข้างบนมันก็จะกลายเป็น mv ทั้งหมดยกกําลัง2ข้างล่างมันก็กลายเป็น 2m ซึ่ง mv ก็คือ p เนาะในคลาสสิกนะอย่าลืมว่าเรายังเป็นกลศาสตร์แบบคลาสสิกไม่ใช่ดิยังไม่คิดผลของสมบัติภาพใช้ p เท่ากับ mv ได้เลยเห็นเนาะข้างบนก็คือ p กําลัง2ส่วน 2m โอเคเพราะงั้น1ส่วน2 mv กําลัง2อ่ะมันเขียนได้อีกรูปนึงก็คือ p square over 2m อันนี้จะเจอบ่อยมากนะ p กําลัง2ส่วน 2m น่ะโอเคก็ถ้าเราเจอ p กําลัง2ส่วน 2m ให้รู้ว่ามันคือพลังงานจลนะมันคือ1ส่วน2 mv กําลัง2นั่นแหละโอเคอันนี้คือพลังงานปกติถูกไหมในคลาสสิกถ้าเราจะหาพลังงานเราก็หาได้จากสมการนี้แล้วเอา p มาใส่เป็นฟังก์ชันปกติทีนี้ถ้าเราต้องการวัดพลังงานในกลศาสตร์ควอนตัมเราก็อัปเกรดโอเปอเรเตอร์ e ตัวเนี้ยให้เป็นโอเปอเรเตอร์โอเคเนาะอัปเกรดตัว e ตัวนี้ให้เป็นโอเปอเรเตอร์โดยวิธีการก็คือเจอตัว p ตัวนี้ยกระดับให้มันเป็นโอเปอเรเตอร์เลยโอเคเนาะส่วนโอเปอเรเตอร์ p ตัวนี้คืออะไรดูได้จากข้างบนมันนิยามมาเรียบร้อยแล้วโอเคก็จะเสร็จแค่นี้โอเคเนาะเราก็จะได้โอเปอเรเตอร์มาแล้วนี่คือโอเปอเรเตอร์พลังงานของอนุภาคอิสระ ถัดมาอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์คิดซะว่าเป็นมวลติดสปริงก็ได้ไม่มีอะไรโอเคเนาะแต่ฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์จริงๆความหมายมันลึกกว่านั้นนะมันคือระบบที่ถูกทำให้เกิดการกระจัดเล็กๆรอบจุดสมดุลสถิตอะไรประมาณนี้โอเคก็พลังงานมันจะมี2ส่วนคือ1ส่วน2 mv กําลัง2พลังงานจลแล้วก็พลังงานศักสปริงก็คือ1ส่วน2 kx กําลัง2โอเคเนาะเหมือนเดิมพจน์1ส่วน2 mv กําลัง2มันก็จะเปลี่ยนเป็น p กําลัง2ส่วน2 m p จะกลายเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วเนาะแล้วก็1ส่วน2 kx กําลัง2เจอตัว x ถูกมั้ย x เป็นตัวแปรอิสระเราก็ยกระดับให้มันเป็นโอเปอเรเตอร์ได้เลยเพราะงั้นนี่ก็คือโอเปอเรเตอร์ตัวดําเนินการพลังงานของฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์โอเคนี่คือวิธีการอธิบายเนาะเรามีตัวแปรอะไรก็ตามที่เราต้องการวัดในระบบโอเคเราหาได้โดยการทำให้มันเป็นโอเปอเรเตอร์โอเคเนาะโดยวิธีการทำหน้านี้จะบอกวิธีการทำว่ามันทำเป็นโอเปอเรเตอร์ยังไงโอเคสุดท้ายแล้วมันจะเขียนในรูปตัวแปร x กับตัวแปร p แค่นั้น2ตัวนี้จะโดนศึกษาหนักมากโอเคเนาะ เมื่อเราเขียนในรูปตัวแปร x กับ p ได้แล้วเวลแล้วก็แก้วัลลูอะไรของมันออกมาก็จบโอเคเนาะโอเคสรุปก็คือ positive ข้อนี้บอกว่าการวัดจะถูกมองยังไงในกลศาสตร์ควอนตัมสรุปก็คือการวัดจะโดนมองเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ทำอะไรสักอย่างกับระบบโดยนิยาม2ตัวนี้เป็นหลักโอเคเนาะนิยาม x กับ p ก็คือจบโอเค
ถัดมาก็จะเป็นพอสตูเดตข้อที่3เนาะซึ่งจะบอกว่าเวลพอสตูเดตข้อแรกบอกว่าสเตทมองยังไงถูกไหมสเตทมองเป็นเวกเตอร์พอสตูเดตข้อที่2จะบอกว่าการวัดมองยังไงก็คือการวัดมองเป็นโอเปอเรเตอร์พอสตูเดตข้อที่3บอกว่าเราจะถอดข้อมูลจากระบบออกมายังไงสมมุติว่าเรามีระบบอยู่ในสถานะทรายเรารู้ว่าระบบอยู่ในสถานะเนี่ยเราจะดึงข้อมูลยังไงออกมาเราจะดึงข้อมูลออกจากระบบได้ยังไงเราต้องมีวิธีถูกไหมที่จะทํานายว่าเวลาเราทําการวัดอันสักอย่างแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงซึ่งเหมือนเดิมมี2ส่วนเหมือนกันเนาะส่วนแรกจะบอกว่าถ้าระบบอยู่ในสถานะทรายแล้วเราทําการวัดด้วยตัวแปรโอเมก้าใหญ่คือเนาะโอเมก้านะเมื่อเราทําการวัดด้วยตัวแปรอย่าลืมนะมันกลายเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วเนาะ ผลที่ได้คือจะได้โอเมก้าเล็กออกมาห้อยไอไว้เพราะเราไม่รู้เป็นค่าไหนนะไอเกนวอลูมันอาจมีหลายค่าก็ได้ถูกไหมแต่เราจะได้ค่าใดค่าหนึ่งหนึ่งในไอเกนวอลูของโอเปอเรเตอร์ตัวนั้นเห็นเนาะสมมุติว่าหน้าที่แล้วเนี่ยเราบอกว่ามีโอเปอเรเตอร์พลังงานถูกไหมสมมุติเนี่ยฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์มีหน้าตาโอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยนี่คือโอเปอเรเตอร์พลังงานถูกไหมแล้วเราทําการวัดพลังงานบนระบบเนี่ยเมื่อเราทําการวัดพลังงานค่าที่ได้จะเป็นหนึ่งในค่าไอเกนวอลูของมันเสมอเห็นเนาะไอเกนวอลูจะมีกี่ค่าก็ได้นะมีหลายค่าก็ได้เห็นเนาะอาจจะมี1ค่า2ค่า3ค่าหรืออาจจะมีอินฟินิตค่าก็ได้แล้วแต่ว่าเมื่อระบบอยู่ในสถานะทรายแล้วเราทําการวัดด้วยตัวแปรโอเมก้าผลที่ได้คือจะได้โอเมก้าเล็ก1ในไอเกนวาลูของมันเสมอเพราะงั้นไอเกนวาลูสําคัญมากนะไอเกนวาลูคือตัวที่บอกว่าค่าที่วัดได้จะเป็นยังไงโอเคเนาะอย่าลืมนะว่าโอเปอเรเตอร์ตัว1เราสามารถแก้หาไอเกนวาลูกับไอเกนเวกเตอร์ได้ถูกไหมไอเกนวาลูแต่ละค่ามันก็จะมีไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับมันอยู่ถูกไหมอาจจะซ้ํากันได้มีปัญหาโอเคแต่สุดท้ายก็คือจะมีไอเกนวาลูกับไอเกนเวกเตอร์เสมอโอเคโดยสิ่งที่ระบบทฤษฎีเราทํานายก็คือความน่าจะเป็นที่จะวัดได้ค่าไอเกนวาลูนั้นๆใช่มั้ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างไม่ต้องตกใจหน้านี้เป็นแอปแตกไปก่อนเดี๋ยวหน้าถัดไปจะมีตัวอย่างให้โอเคเนาะเขาบอกว่าระบบอยู่ในสถานะทรายเมื่อเราทําการวัดด้วยตัวแปรโอเมก้าค่าที่ได้ก็คือจะได้โอเมก้า1ในไอเกนวาลูของมันโดยมีความน่าจะเป็นที่วัดได้ค่านั้นๆแปรตามตัวนี้โอเคเนาะอันนี้คือไอเกนเวกลูไอเกนเวกเตอร์เขียนเนาะไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับไอเกนวาลูเขียนไหมเขียนเลยดีกว่าก็คือเวลาเราแก้โอเปอเรเตอร์ออกมาเนี่ยสมมติเรามีโอเปอเรเตอร์โอเมก้าอยู่ตัวหนึ่งแล้วเรามีไอเกนวาลูตัวที่1มันก็จะมีไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับไอเกนวาลูตัวที่1เราเขียนแบบนี้ได้เขียนเนาะสมมติเรามีไอเกนเวกเตอร์ไอเกนวาลูตัวที่2เราก็จะมีไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับไอเกนวาลูตัวที่2เขียนแบบนี้ได้เขียนเนาะเมื่อเรารู้ว่าไอเกนเวกเตอร์กับไอเกนวาลูคืออะไรเราก็รู้ค่าที่จะวัดได้โอเคเนาะแล้วต้องการหาความน่าจะเป็นที่จะวัดได้ค่านั้นเราก็จะเอาไอเกนเวกเตอร์มาทำอินเนอร์โปรดักต์เสร็จแล้วก็ใส่นอร์มสแควร์อย่าลืมนะว่าเวลาทำอินเนอร์โปรดักต์ตัวเนี้ยเราอยู่บนคอมเพล็กซ์สเปซตัวเนี้ยที่เราได้ออกมามันจะได้เป็นเขาเรียกอะไรจำนวนเชิงซ้อนคิดไหมเมื่อเราได้จำนวนเชิงซ้อนแล้วเราก็เอามาหาขนาดหรือหาโมดูลัสของมันหรือยกกำลังสองแล้วแต่ว่าภาษาเราใช้อะไรเนาะก็คือ a บวก b i ก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองอะไรทำนองเนี้ยโอเคนั่นคือส่วนแรกโอเคเนาะคือเรามีระบบอยู่ในสถานะนี้แล้วเราทำการวัดเราจะได้ค่าอะไรด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่มันไม่ได้บอกนะว่ามันจะได้ค่าไหนตรงๆมันจะบอกว่าผลที่ได้ต้องเป็น1ใน eigen value โดยมีความน่าจะเป็นดังนี้เห็นไหมข้างบนมันจะบอกแบบนี้นะระบบอยู่ในสถานะนี้ถ้าเราวัดแบบนี้ผลที่น่าจะเป็น1ใน eigen value ของมันด้วยความน่าจะเป็นเท่านี้ย้ำนะว่าด้วยความน่าจะเป็นเท่านี้มันไม่ได้บอกว่าได้เท่าไหร่นะสมมุติเรามี eigen value อยู่7ตัวถูกไหม7ค่ามันก็บอกว่าเมื่อเราทำการวัดเราก็ได้1ใน7ค่านี้แหละเห็นไหมแต่เรารู้แค่ความน่าจะเป็นว่ามีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่จะได้1ใน7ค่านี้เห็นไหมเราไม่รู้จะได้ค่าไหนเห็นเนาะเหมือนลูกเต๋าอะมีลูกเต๋าอยู่6ด้านแล้วเราโยนเราก็จะรู้ความน่าจะเป็นที่จะออกแต่ละหน้าถูกไหมแต่เราไม่รู้นะว่าลูกเต๋ามันจะออกหน้าไหนเห็นไหมนี่คือส่วนสำคัญนะทฤษฎีทำนายแค่ความน่าจะเป็นโอเคการวัดนี่แหละคือตัวปัญหาในกลศาสตร์ควอนตัมเลยทุกอย่างมันดีเทอร์มินิสติกหมดทำนายได้หมดยกเว้นเมื่อทำการวัดเห็นไหมเมื่อทำการวัดปุ๊บคำทำนายของเราจะกลายเป็นความน่าจะเป็นทันทีโอเคเนาะโอเคนั่นคือส่วนบนโอเคทีนี้ส่วนที่2ก็คือหลังจากการวัดสมมุติว่าเราวัดแล้วเราได้ค่าไอเกนวาลูค่า1ถูกไหมสถานะของระบบหลังการวัดก็จะกลายเป็นไอเกนเวกเตอร์ตัวนั้นทันทีโอเคเนาะคุณสมบัติเนี้ยเรียกการคอลลัปส์ของสเตทเวกเตอร์คอลลัปส์แปลว่าล้มลงพังทลายลงอะไรประมาณนี้เนาะก็คือสเตทเวกเตอร์อ่ะมันจะโดนเปลี่ยนทันทีหลังจากการวัดเห็นมั้ยสถานะเริ่มต้นเป็นสถานะนี้นะตัวทรายเมื่อเราทำการวัดด้วยตัวแปรโอเมก้าเราไม่รู้ว่ามันจะออกค่าไหนถูกมั้ย
สมมุติมีโอเมก้าไอเกนวัลูอยู่เนี่ยอยู่7ตัวถูกไหมเราไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนสมมุติว่าเราวัดแล้วเราได้ค่าหนึ่งออกมาเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นตัวไหนถูกไหมสถานะของระบบหลังการวัดก็จะกลายเป็นไอเกนเวกเตอร์ที่คู่กับค่าที่เราวัดได้ทันทีโอเคเนาะสถานะของระบบจะโดนเปลี่ยนทันทีอันนี้เรียกการคอลแลปของไอเกนวัลไอเกนคอนสแตนต์เวกเตอร์โอเคเนาะตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้คือเรามีระบบอยู่ถูกไหมตอนนี้มันเป็นเวกเตอร์อ้าวอย่างที่บอกเวกเตอร์ไม่ใช่ลูกศรแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันช่วยทําให้เห็นภาพถ้าเราจะจินตนาการเวกเตอร์เป็นลูกศรไปก่อนโอเคเนาะนี่คือสเตตก่อนการวัดคือระบบจะอยู่ในสถานะตัวนี้โอเคเนาะแล้วในขณะที่เราจะทําการวัดอ่ะก็คือเราจะแตกแกนนั่นเองโอเคสมมุติว่าเรามีโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งที่เราต้องการทําการวัดซึ่งมันมีไอเกนวาลูอยู่3ค่า1 2 3โอเคเนาะ เราก็จะได้ไอเกนเวกเตอร์3ตัวถูกไหมเนี่ย1ไอเกนเวกเตอร์ตัวที่2ไอเกนเวกเตอร์ตัวที่3ซึ่งโอเปอเรเตอร์พวกนี้เป็นเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์โอเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์มีสมบัติอยู่2อย่างที่สําคัญนะเกี่ยวกับไอเกนวาลูก็คือค่าไอเกนเป็นค่าจริงเสมอเพราะงั้นมันการันตีว่าค่าที่เราวัดได้จะเป็นค่าจริงเสมอข้อที่2บอกว่าไอเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์เนี่ยไอเกนว่าไอเกนเวกเตอร์ของมันอ่ะจะฟอร์มออร์โทโกนอลเซตเสมอจะทําให้มันเป็นออร์โทโกนอลเซตได้เสมอก็คือไอเกนเวกเตอร์ของมันอ่ะจะทําให้มันตั้งฉากกันได้ทั้งหมดเสมอเห็นเนาะเพราะงั้นทั้ง3ตัวนี้เรามองเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันได้เห็นเนาะ ก็คือนี่คือก่อนการวัดเมื่อเราทําการวัดโอเมก้าปุ๊บเราก็จะแก้ไอเกนวาลูของมันถูกไหมเราก็จะได้ออกมา1 2 3ไอเกนเวกเตอร์3ตัวคู่กับไอเกนวาลู3ค่าโอเคเนาะโดยความน่าจะเป็นที่วัดได้จะแปลตามขนาดของ inner product ก็คือคิดซะว่าเป็น projection กันแล้วกัน dot product โอเคเนาะเป็น component ของมันตามแกนนั้นน่ะความน่าจะเป็นที่วัดได้1ก็จะแปลตามความยาวตัวนี้เนาะ inner product แปลตามนะขีดว่าแปลตามและอย่าลืมยกกําลัง2ด้วยนะอันนี้แค่ในรูปมันให้เห็นไอเดียเฉยความน่าจะเป็นที่วัดได้จะวัดได้ค่าออกมาเป็น3ก็จะแปลตามความยาวตรงนี้ความน่าจะเป็นที่วัดแล้วได้2ก็จะแปลตามความยาวตรงนี้โอเคเนาะมันอาจจะเป็น3ค่านี้ได้ไม่รู้ค่าไหนถูกไหมสมมุติเมื่อเราวัดแล้วมันบังเอิญว่าผลที่วัดได้ออกมาเป็นเลข2โอเคเนาะสถานะของระบบจากตอนแรกมันอยู่ข้างบนตรงนี้ถูกไหมมันจะตกไปเป็นเลข2ตรงนี้ทันทีเนาะสถานะระบบหลังการวัดจะกลายเป็นไอเกนเวกเตอร์ตัวที่2ทันทีโอเคสมมุติเรามีระบบเดียวกันแล้วเราทําการวัดอีกทีนึงมันก็อาจจะออกเป็น1 2 3ก็ได้นี่คือข้อสังเกตนะเรามีระบบเดียวกันอยู่ในสถานะเดียวกันเลยโอเคเนาะระบบอยู่ในสถานะเดียวกันแปลว่าทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับระบบนั้นน่ะเหมือนกันมากสุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วแต่เมื่อเราทําการวัดเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าผลจะออกเป็นยังไงโอเคเนาะสมมุติว่าเราเตรียมอิเล็กตรอนมา1,000ตัวเลยแล้วกันที่อยู่ในสถานะทรายเดียวกันเลยโอเคเนาะแล้วเราทําการวัดเนี่ยเราหยิบมาตัวหนึ่งแล้วทําการวัดตัวแรกวัดได้2ตัวต่อไปอาจจะได้1ก็ได้ตัวต่อไปอาจจะได้3ก็ได้เราไม่รู้โอเคเนาะว่าแต่ละตัวจะวัดได้เท่าไหร่สิ่งที่เรารู้ก็คือเมื่อเราวัดทั้งหมดเยอะๆแล้วเนี่ย1,000ตัว1ล้านตัวแล้วเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นเลข1มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะวัดได้2มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่วัดได้3โอเคเนาะนี่คือหลักสําคัญเลยนะเมื่อเราทําการวัดปุ๊บทฤษฎีทํานายแค่ความน่าจะเป็นเกแล้วเมื่อหลังการวัดแล้วระบบจะคอลแลปลงเป็นไอเกนเวกเตอร์ตัวนั้นทันทีโอเคจริงๆมันมีเหตุผลอยู่นะว่าทำไมถึงต้องคอลแลปโอเคเนาะจริงๆก็เคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งนี่ให้เวลาเราคิดแป๊บหนึ่งแล้วกันว่าทำไมระบบหลังการวัดถึงต้องกลายเป็นไอเกนเวกเตอร์ตัวนั้นโอเคเนาะโอเคเหตุผลก็คือการวัดอ่ะมันต้องมีความสอดคล้องกันโอเคเนาะสมมุติว่าเมื่อเรามีระบบอยู่ในสถานะทรายถูกไหมเมื่อเราทําการวัดแล้วเราได้ค่า2แล้วเราทําการวัดซ้ําทันทีมันก็ต้องได้เลข2ทันทีถูกไหมโอเคนี่คือเหตุผลโอเคเนาะสถานะตอนแรกมันอยู่ในสถานะทรายซึ่งเป็นซูเปอร์โพซิชันของ1 2 3ถูกไหมแล้วเราทําการวัดเราได้2สถานะของระบบต้องเปลี่ยนเป็นไอเกนเวกเตอร์ตัวที่2ทันทีเมื่อมันเปลี่ยนเป็นไอเกนเวกเตอร์ตัวที่2ปุ๊บแล้วเราทําการวัดบนไอเกนเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันก็ต้องได้ ค่าออกมาเป็นเลข2เท่านั้นโอเคเนาะนี่คือเหตุผลการวัดมันต้องได้ผลสอดคล้องกันต่อเนื่องกันโอเคคำถามก็คือทําไมไอเกนเวกเตอร์ตัวเนี้ยวัดแล้วได้2เท่านั้นก็คือไอเกนเวกเตอร์อ่ะมันนอนตามแนวของไอเกนเวกเตอร์ตัวที่2ถูกไหมเวลาเรามันไม่มีคอมโพเนนต์ตามแกน1มันไม่มีคอมโพเนนต์ตามแกน3เพราะว่าเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์ไอเกนเวกเตอร์มันตั้งฉากกันหมดโอเคเนาะถ้ามันตั้งฉากกันหมด3ตัวเนี้ยไอเกนเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะวัดได้เลข1ไม่มีโอกาสที่จะวัดได้3เพราะงั้นถ้าเราทําการวัดแบบเดิมซ้ําทันทีบนสเตจนี้
ค่าที่แรกก็ต้องเป็นเลขสองโอเคเนาะโอเคถ้าเราระบบเราไม่คอลแลปก็คือมันอยู่ในสถานะเนี่ยเราทําการวัดแล้วได้เลขสองแล้วเราให้ระบบอยู่ในสถานะเดิมเราทําการวัดซ้ําทันทีมันก็อาจจะเป็นเลขหนึ่งทีนี้การวัดของเราจะไม่มีความหมายเลยนะเราวัดแล้วได้เลขสองแล้วเราทําการวัดซ้ําทันทีแล้วได้เลขหนึ่งมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยโอเคแต่ถ้ามันคอลแลปลงมาแบบเนี้ยมันจะมีความหมายก็คือเราระบบอยู่ในสถานะเนี่ยเราวัดอาจจะได้หนึ่งสองสามก็ได้ไม่รู้โอเคเนาะแต่เราวัดปุ๊บเราได้เลขสองถูกไหมแล้วเราทําการวัดซ้ำทันทีมันก็ต้องได้เลขสองทันทีโอเคเนาะนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องคอลแลปลงมาโอเคก็จะเห็นว่าเวกเตอร์ก่อนการวัดเรารู้ว่าอยู่ในสถานะไหนแต่เมื่อเราทําการวัดปุ๊บเราไม่รู้จนกว่าจะเห็นผลการทดลองว่าระบบจะกลายเป็นสถานะไหนเพราะงั้นสถานะระบบมันโดนเปลี่ยนจากการวัดโอเคเนาะการวัดของเรามันไปรบกวนระบบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเสมอโอเคเนาะระบบอยู่ในสถานะนี้เห็นไหมเมื่อเราทําการวัดปุ๊บระบบจะเปลี่ยนทันทีเวกเตอร์มันจะตกลงมาเป็นตัวนี้ทันทีแล้วแต่โอเคเนาะถ้าเราไม่รู้หนิว่าผลการทดลองจะออกมาเป็นยังไง1 2 3เราก็ไม่รู้ว่าเวกเตอร์หลังการวัดจะเป็นยังไงจนกว่าเราจะดูผลการทดลองโอเคเนาะ อันนี้คือปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในกลยุทธ์ควอนตัมเลยโอเคสรุปก็คือพอตัวเลขข้อที่3เนี่ยจะบอกวิธีการดึงข้อมูลออกมาจากระบบโอเคเนาะเมื่อเรารู้แล้วว่าระบบอยู่ในสถานะทรายจากพอตัวเลขข้อที่1เมื่อเรารู้แล้วว่าโอเปอเรเตอร์ที่ต้องการวัดเป็นตัวไหนจากพอตัวเลขข้อที่2เราก็จะวัดทําการวัดเมื่อเราทําการวัดผลที่ได้จะเป็น1ในไอเกนวาลูเสมอโดยมีความน่าจะเป็นที่เป็นไปตามสมการนี้เรารู้แค่ความน่าจะเป็นเมื่อเราวัดได้ค่าใดค่า1สถานะของระบบหลังการวัดจะกลายเป็นไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับไอเกนวาลูค่านั้นเสมอโอเคก็ตัวอย่างการถอดข้อมูลในสถานะโอเคเนาะหน้านี้ สมมุติว่าเรารู้แล้วว่าระบบอยู่ในสถานะนี้เราต้องการวัดโอเปอเรเตอร์ตัวนี้เราก็แก้ไอเกนของมันถูกไหมเราก็แก้ไอเกนวาลูโปรแบมของโอเปอเรเตอร์ตัวนี้โอเคเมื่อเราแก้ไอเกนวาลูโปรแบมเราก็จะได้เซตของไอเกนวาลูออกมาหลายๆตัวเลยแล้วเราก็จะได้ไอเกนเวกเตอร์ที่คู่กันออกมาหลายๆตัวเลยเราก็กระจายเวกเตอร์ของเราในรูปเขาเรียกอะไรลิเนียร์คอมบิเนชันกระจายลงบนไอเกนเบสิสนั่นแหละโอเคเนาะก็คือเราจะใช้ไอเกนเวกเตอร์ของโอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยเป็นเบสิสเสร็จแล้วเรากระจายเวกเตอร์ตัวเนี้ยลงบนเบสิสนั้นๆโอเคเมื่อเรากระจายลงเบสิสแล้วมันก็จะมีเวกเตอร์แล้วก็จะมีคอมโพเนนต์เนาะคอมโพเนนต์ก็จะบอกความน่าจะเป็นโอเคไหม ตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้เนาะสมมุติว่าเราจะวัดพลังงานของระบบโอเคโดยเราแก้ไอเกนวาลูของ energy operator พลังงานเนี่ยแล้วเราได้ออกมาว่าพลังงานที่เป็นไปได้มันมี3ค่า1 2 3นี่คือไอเกนวาลูเนาะแล้วมันก็ต้องได้ไอเกนเวกเตอร์3ตัวถูกป่ะโอเคทีนี้เวกเตอร์ไอเกนเวกเตอร์3ตัวเราก็ตั้งชื่อให้เป็น1 2 3จริงๆถ้าจะเขียนให้ชัดอ่ะมันควรเขียนแบบนี้เนาะเป็นไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับพลังงาน e เท่ากับ1เป็นไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับพลังงาน e เท่ากับ2โอเคเนาะแต่ถ้าเขียนหยาบๆก็คือเขียนแบบข้างล่าง1 2 3ไปเลยโอเคเนาะอะไรก็ตามที่อยู่ในกรอบเครื่องหมายเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันเป็นแค่ชื่อนะเราตั้งยังไงก็ได้แล้วแต่เราโอเคมั้ยข้างในเนี่ยเป็นแค่ชื่อตั้งไงก็ได้แล้วแต่เราโอเค1 2 3หมายความว่าวัดแล้วได้พลังงาน1วัดแล้วได้พลังงานเท่ากับ2วัดแล้วได้พลังงานเท่ากับ3โอเคเนาะก็อันดับแรกเรากระจายก่อนเลยโอเคมั้ยกระจายเวกเตอร์มันก็จะได้แบบนี้เนาะ1 1ทราย1 2 2ทราย3 3ทรายแบบนี้โอเคเนาะหวังว่าเราคงจะอ่านเป็นแล้วนะถ้าเราดูไอ้แมทช่วงแรกมาแล้วน่าจะอ่านเป็นแล้วแหละว่ามันกระจายแบบนี้ได้ยังไงโอเคมันจะมีปัญหานิดนึงก็คือเรารู้ได้ไงว่าไอ้เกนเบสิสไอเกนเวกเตอร์ของโอเปอเรเตอร์พวกนี้มันสามารถกระจายเบสิสได้สมบูรณ์โอเคปัญหานั้นยังไม่ตอบเนาะมันเป็นเทคนิคมากเกินไปโอเคแต่โดยทั่วไปมันทำได้โอเคไหมโอเคมันมีทฤษฎีบทอยู่แหละของเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์เนี่ยสมมุติว่าเรากระจายได้เรียบร้อยแล้วถูกไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องหา3ตัวนี้เห็นไหมอินเนอร์โปรดักต์ระหว่างไอเกนเวกเตอร์ตัวที่1กับสาย2กับสาย3กับสายโอเคมันก็จะสมมติหาตัวแรกออกมาแล้วได้รู้7ตัวที่2หาออกมาแล้วได้รู้3ตัวนี้ทำออกมาแล้วได้รู้4เห็นเนาะตัวพวกนี้ก็จะสะท้อนความน่าจะเป็นสถานะของเราเริ่มต้นทรายเราก็เขียนซูเปอร์โพซิชันของ1 2 3ได้แบบนี้เนาะรูท7 1อ่ะโทษทีรูท7 1รูท3 2รูท4 3โอเคเนาะตัวเลขพวกเนี้ยบอกว่ามีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่จะได้สถานะ1รูท3เนี่ยก็จะบอกว่ามีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่ได้2รูท4ก็จะบอกว่ามีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่ได้3โอเคเนาะมันยังไม่ได้บอกความน่าจะเป็นตรงๆหรอกแต่มันสะท้อนความน่าจะเป็นใช้คำนี้ดีกว่าโอเคเนาะต้องนอร์มาไลซ์เรียบร้อยก่อนโอเคก็จะเป็นแบบนี้โอเคเนาะเมื่อเราแก้ไอเกนเรามีสถานะเริ่มต้นถูกไหมแล้วเราต้องการวัดโอเปอเรเตอร์ตัวนี้เราก็ไปแก้ไอเกนวาลูออกมาสมมติเราแก้ไอเกนวาลูออกมาได้3ค่าเราก็เขียนเวกเตอร์ต้นฉบับเนี่ยให้อยู่ในรูปคอมบิเนชันของไอเกนวาลูพวกนั้นก็คือกระจายลงบนเบสิสตัวนั้นแทนเมื่อเรากระจายลงบนเบสิสตัวนั้นปุ๊บคอมโพเนนต์หรือตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมันก็จะสะท้อนความน่าจะเป็นโดยทั่วไปเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะในที่นี้เขียนจำนวนจริงให้มันดูง่ายเฉยๆคิดเนาะ
อย่าลืมว่าเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์นะเวกเตอร์ก็คืออะไรก็ตามที่มันลอยอยู่เป็นแอบสแตรกต์ออบเจกต์คอมโพเนนต์หรือการวัดลงบนเบสิสอะเป็นแค่สิ่งที่เราเลือกอธิบายยังจําได้ไหมในวิดีโอเวกเตอร์ที่ผมสอนไปแบบนั้นก็คือเวกเตอร์ตัวหนึ่งอะมันเป็นลูกศรลอยอยู่ในอวกาศนี่แหละคิดแบบนั้นก็ได้เสร็จแล้วเวลาเราทําการวัดอะไรก็คือเราเลือกเบสิสโอเคคอมโพเนนต์บนเบสิสก็คือความน่าจะเป็นที่เราจะวัดได้ค่าต่างๆสมมติเราเปลี่ยนโอเปอเรเตอร์เป็นโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นเราก็จะกลายเป็นเบสิสอื่นคอมโพเนนต์ก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมแต่มันยังสะท้อนเวกเตอร์ตัวเดิมเสมอเวกเตอร์ก็ยังเป็นเวกเตอร์เสมอคิดเนาะนี่คือข้อมูลในสถานะสายว่าเราจะถอดข้อมูลออกมาได้ยังไงโอเคหน้านี้ก็จะพูดถึงคอนเซปต์ของ relative กับ absolute probability ที่เขาบอกว่าทำนายความน่าจะเป็นหน้าที่แล้วดูดีๆเนาะจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องหมายแปรผันนะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเพราะงั้นไอ้ตัวเนี้ยอะไรก็ตามทางขวามือเนี่ยมันไม่ได้บอกความน่าจะเป็นตรงๆโอเคเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมโอเคสมมุติว่าเราจะวัดตำแหน่งแล้วกันแล้วเรากระจายเวกเตอร์ตัวเนี้ยลงบนไอเกนเวกเตอร์ลงบนไอเกนเบสิสของตำแหน่งสมมุติว่าเราแก้ไอเกนเวกเตอร์ไม่ใช่ไอเกนวอลูมโปรแบมของตำแหน่งแล้วมีตำแหน่งที่เป็นไปได้3ค่าคือ x เท่ากับ1 x เท่ากับ2แล้วก็ x เท่ากับ3ถูกไหมเราก็กระจายเวกเตอร์ตัวนี้ลงบนเบสิสมันก็จะรูท3รูท2 1แบบนี้สมมุตินะโอเคเมื่อเราทำอินเนอร์โปรดักต์ระหว่าง1กับ sin มันก็จะรูท3ถูกไหม2กับ sin ก็ได้รูท2 3กับ sin ก็ได้1โอเคเนาะนี่คือโอเมก้าเลข1 2 3นี่คือไอเกนวาลูแต่ละตัวเนาะเสร็จ แล้วเราก็ต้องเอามายกกําลัง2ถูกมั้ยยกกําลัง2ปุ๊บมันก็ได้3ยกกําลัง2ปุ๊บก็ได้2ยกกําลัง2ปุ๊บก็ได้1พวกนี้ไม่ได้บอกความน่าจะเป็นนะตัวเลขพวกเนี้ยยังไม่ได้สะท้อนความน่าจะเป็นมันเป็นแค่ relative probability โอเคหมายความว่ามี3มี2มี1ก็แปลว่า3บวก2ได้5 5บวก1ได้6ถ้าเราแบ่งระบบออกเป็น6ส่วนจะมีประมาณ3ส่วนที่เจอที่ตำแหน่ง1 จะมี2ส่วนที่เจอที่ตำแหน่ง2จะมี1ส่วนที่เจอที่ตำแหน่ง3โอเคเนาะเพราะงั้นจะเห็นว่าเนี่ยคือ relative probability ตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้บอกความน่าจะเป็นตรงๆมันต้องเทียบกับตัวอื่นโอเคเราเรียกว่า relative 3 2 1มันมีทั้งหมด6ถูกไหมเราก็แบ่งระบบออกเป็น6ส่วนจะมีประมาณ3ส่วนที่เจอที่1 2ส่วนที่เจอที่2 1ส่วนที่เจอที่3โอเคเนาะเพราะว่าขนาดของเวกเตอร์อะขนาดเรียกอะไรขนาดของเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันไม่ใช่1โอเคเนาะทีนี้มันมีวิธีอยู่ที่จะทำให้สัมประสิทธิ์พวกนี้สื่อความหมายตรงๆได้ก็คือการ normalization normalization คือการทำให้เวกเตอร์ของเรามีขนาดเป็น1โอเคไหมเมื่อเราทำให้เวกเตอร์ของเรามีขนาดเป็น1ปุ๊บสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสเตทยกกำลัง2มันจะสะท้อนความน่าจะเป็นทันทีโอเคเนาะก็ตัวอย่างเช่นสถานะเดิมเลยรูท3 1รูท2 2แล้วก็1 3โอเคเนาะเราก็หาขนาดของมันก่อน เมื่อเราหาขนาดปุ๊บมันจะได้รูท6ออกมาถูกไหมแสดงว่าเวกเตอร์ตัวนี้มีขนาดเป็นรูท6ไม่ใช่1ถูกไหมเราก็เอารูท6ไปหารเวกเตอร์ต้นฉบับก็คือเอา1ส่วนรูท6คูณเข้าไปเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยทันทีโอเคเนาะสัมประสิทธิ์ตัวแรกก็จะกลายเป็นรูท3ส่วน6รูท2ส่วน6แล้วก็1ส่วนรูท1ส่วน6โอเคเนาะเมื่อเราเอาสัมประสิทธิ์ยกกำลัง2ปุ๊บก็คือตัวนี้โอเคเนาะมันก็จะได้3ส่วน6ก็ประมาณ 50% 1ส่วน2 0.5 50% มันจะบอกทันทีเลยว่าเป็นความน่าจะเป็นเท่าไหร่2ส่วน6ก็เหมือนกันก็คือ1ส่วน3ประมาณ 33%สัมประสิทธิ์ตัวนี้ยกกำลัง2ปุ๊บก็ได้1ส่วน6ถูกไหมมันก็จะบอกได้เลยว่าประมาณ 17% เขียนเนาะ1ใน6ส่วนโอเคอันข้างขวามือสีเขียวๆเนี่ยสัมประสิทธิ์แต่ละตัวเมื่อยกกำลัง2แล้วเนี่ย3ส่วน6 2ส่วน6 1ส่วน6อันเนี้ยเรียก absolute probability เขียนเนาะเป็นการบอกความน่าจะเป็นตรงๆเลยว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์สำคัญเนาะ relative กับ absolute probability ถ้าเวกเตอร์ต้นฉบับของเราไม่ได้ normalize ก็คือขนาดไม่ได้ทำให้เป็น1หน่วยตัวเลขที่สัมประสิทธิ์ที่ได้ออกมามันจะยังไม่ได้บอกความน่าจะเป็นคิดมั้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรา normalize สถานะของเราก่อนคือทำให้มันขนาดเป็น1ทำได้คือหาขนาดของมันเสร็จแล้วเอาขนาดของมันไปหารทิ้งคูณด้วย1ส่วนขนาดของมันถ้าจะพูดแบบรัดกุมเนาะมันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยเมื่อมันเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยแล้วสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยยกกำลัง2ปุ๊บมันจะกลายเป็นความน่าจะเป็นทันทีคิดเนาะเป็น absolute probability ทันทีโอเคโดยทั่วไปเวกเตอร์ทุกตัวที่เราเรียนกันก็ควร normalize ให้เรียบร้อยกินเนาะทีนี้ในฮิวเบิร์ตสเปซที่พูดไว้ตอนแรกฮิวเบิร์ตสเปซก็คือเราต้อง normalize ให้เป็น1หรือเป็นเดลต้าฟังก์ชันกินเนาะ normalize ให้เป็น1หมายความว่าเราทำขนาดให้เป็น1ได้เสมอมันจะมีเวกเตอร์บางประเภทที่เรา normalize ให้ขนาดเป็น1ไม่ได้เวกเตอร์พวกนั้นจะไม่สอดคล้องกับสถานะที่วัดได้จริงกินเนาะแต่ว่าไม่มีปัญหามันอนุญาตให้อยู่ได้ในบางกรณีโอเคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังโอเคก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราต้องโน้ตนะว่าถ้าเรามีสถานะสายแล้วเราเอาค่าคงที่คูณสถานะสายเป็นเวกเตอร์ตัวใหม่ถูกไหม
เวกเตอร์ตัวนั้นอ่ะจะแทนสถานะทางฟิสิกส์เดียวกันโอเคหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งอยู่ในสถานะเขียนแบบนี้ดีกว่าสามโอเคเนาะหมายความว่าเวกเตอร์ตัวเนี้ยอยู่ในสถานะสามหมายความว่าเมื่อเราวัดแล้วมันจะเจออนุภาคที่ตำแหน่ง x เท่ากับ3แบบ100%โอเคเนาะแล้วเรามีเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งเราคูณเลขตัวหนึ่งเข้าไป7 3แบบเนี้ยโอเคมันก็ยังเป็นลิเนียร์คอมบิเนชันของเลข3ตัวเดียวดูไหมมันก็จะยังเจอมันแปลว่าถ้าเราแบ่งระบบออกเป็น7ส่วนมันจะมี7ส่วนที่เจอที่เลข3โอเคเนาะก็แปลว่ายังเจอที่เลข3 100%อยู่ก็แปลว่ามันเป็นสถานะเดียวกันโอเคไหมถ้าเราคูณค่าคงที่เข้าไปสัดส่วนมันไม่เปลี่ยนโอเคเนาะอย่างตัวเนี้ยถ้าเราคูณ3เข้าไปข้างบนก็ได้9คูณ3เข้าไปก็ได้6คูณ3เข้าไปก็ได้3 9 6 3สัดส่วนมันก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมเป็น3ต่อ2ต่อ1เหมือนเดิมเพราะงั้นมันแทนความน่าจะเป็นเท่าเดิมไม่มีปัญหาโอเคเราคูณค่าคงที่อะไรเข้าไปในเวกเตอร์เมื่อเราตีความเป็น absolute probability คือความน่าจะเป็นเนี่ยเราก็ต้องหารขนาดมันทิ้งเสมอเมื่อเวกเตอร์ตัวนี้มีขนาด1คูณค่าคงที่เข้าไปแล้วเราจะตีความเป็นความน่าจะเป็นแล้วก็ต้องหารขนาดมันทิ้งเสมอเพราะงั้นสุดท้ายแล้วเวกเตอร์คูณค่าคงที่มันแทนสถานะเดียวกันเห็นไหมถ้าจะมองเป็นภาพคือเวกเตอร์ที่อยู่ในทิศเดียวกันแทนสถานะเดียวกันเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแทนสถานะเดียวกันเสมอเห็นเนาะเวกเตอร์ตัวหนึ่งคูณค่าคงที่เข้าไปก็ยังเป็นสถานะเดิมเห็นเนาะเราใช้ตรงนี้อยู่นะบางทีเราจะคูณเฟส e กำลัง i เซต้าอะไรเข้าไปได้ไม่มีปัญหาเห็นเนาะอย่าลืมนะว่าอัลฟาตัวนี้เป็นจำนวนเชิงซ้อนเนาะในกราฟของตั้มตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเป็นจำนวนจริงเห็นแต่จริงๆก็คือมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้ไม่มีปัญหาจำนวนเชิงซ้อนปุ๊บเราหามโนรัสยกกำลังสองแล้วมันก็ยังเป็นจำนวนจริงโอเคทีนี้มีคำถามก็คือสมมติเรามีอิเล็กตรอนในสถานะทรายอยู่100ตัวโอเคเนาะตามข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าถ้ามันอยู่ในสถานะนี้นะสถานะทรายแบบเนี้ย100ตัวมันจะมีประมาณ 50% ถูกไหมที่เราจะเจอที่ x เท่ากับ3ไม่สิน่าจะเขียนสลับกันมันจะมีประมาณ 50% ที่เจอที่ x เท่ากับ1มันจะมีประมาณ 33% ที่เจอที่ x เท่ากับ2แล้วมันจะมีประมาณ 17% ที่เจอที่ x เท่ากับ3เห็นเนาะคำถามสำคัญก็คือถ้าเราหยิบอิเล็กตรอนมา1ตัวในสถานะนี้อิเล็กตรอนอยู่ที่ไหนก่อนทำการวัดเห็นเนาะก็คือเราไม่รู้ถูกไหมถ้าเราหยิบอิเล็กตรอนมา1ตัวแล้วเราทำการวัดเราบอกได้แค่ว่ามีประมาณ5โอกาส50%ที่เจอที่1 33% เจอที่2 17% เจอที่3แล้วอิเล็กตรอนตัวนี้อยู่ที่ไหนก่อนทำการวัดเห็นเนาะก็คำตอบก็คือมันไม่มีความหมายที่จะถามแบบนั้นว่ามันอยู่ตรงไหนก่อนทำการวัดเราต้องทำการวัดก่อนถึงจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเห็นไหมโอเคก็จะมีบางที่บางคนเขาจะตีความว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะซูเปอร์โพซิชัน1 2 3เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ1 x เท่ากับ2และ x เท่ากับ3พร้อมๆกันเห็นไหมเราก็เคยอาจจะได้ยินไอ้แบบนี้เนาะในกราฟควอนตัมว่าอนุภาคหรืออิเล็กตรอนเนี่ยอยู่หลายที่ในเวลาเดียวกันได้ถ้าเราเรียนเรื่องแบบจำลองอะตอมมาเราก็เห็นว่าอิเล็กตรอนเป็นกลุ่มหมอกรอบอะตอมแบบนี้เนาะแบบจำลองที่ว่าอิเล็กตรอนมีความน่าจะเป็นกระจายอยู่รอบอะตอมก็แบบนี้แหละเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเรารู้แค่ว่ามันมีความน่าจะเป็นกระจายตัวยังไงอยู่รอบอะตอมแล้วเมื่อเราทำการวัดเราจะเจอที่จุดใดจุดหนึ่งรอบๆแบบนั้นแหละกินเนาะแล้วเมื่อเราทำการวัดหลายๆตัวเราก็จะได้ความน่าจะเป็นออกมาว่าจะเจอที่ไหนบ้างความน่าจะเป็นก็จะทำนายได้โดยทฤษฎีกราฟควอนตัมกินเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคเพราะงั้นอิเล็กตรอนอยู่ไหนก่อนทำการวัดไม่รู้โอเคไหมมันอยู่ในสถานะซูเปอร์โพซิชันของตำแหน่งพร้อมๆกันหมายความว่าอาจจะพูดได้ว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งมันอยู่หลายตำแหน่งพร้อมๆกันก็ได้กินเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละกราฟควอนตัมถ้ามันเป็นซูเปอร์โพซิชันของพลังงานก็แปลว่าก่อนการวัดอิเล็กตรอนอาจจะมีพลังงานหลายๆค่าพร้อมกันก็ได้แล้วแต่เคเนาะอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้มีโมเมนตัมหลายค่าพร้อมกันก็ได้ก็แล้วแต่จะพูดเนาะว่าพูดยังไงเคส่วนตัวชอบใช้ซูเปอร์โพซิชันมากกว่าแต่บางทีก็จะติดพูดแบบนี้แหละมันฟังดูน่าสนใจกว่าไงว่ามันอยู่หลายที่พร้อมกันได้เคเนาะมันดูแฟนซีมากกว่าโอเคทีนี้มาดูPostulateข้อสุดท้ายกันถาม evolution ของระบบของ state vector เคเนาะเรามี state vector ตัวแทนระบบถูกไหมมันจะเป็นเราจะรู้เขาเรียกว่าอะไรทำนาย time evolution ของมันก็คือทำนายอนาคตได้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปทำการนี้ทำนายอดีตย้อนไปได้ด้วยนะไม่มีปัญหาโอเคก็คือเมื่อเรารู้สถานะของระบบที่เวลาหนึ่งเราสามารถทำนายอนาคตผ่านสมการโชดิงเจอร์ได้เลยเนาะว่าระบบจะเป็นยังไงที่เวลาถัดไปโอเคผ่านสมการนี้สมการโชดิงเจอร์มีตัวสำคัญก็คือตัว h operator ตัวนี้ก็คือ hamiltonian operator hamiltonian operator บนระบบส่วนใหญ่ในตอนแรกอะ มองเป็นพลังงานรวมของระบบไปก่อนเห็นเนาะ
ส่วนสมการโชรดิงเจอร์เนี่ยมันเป็นยูนิทารีโรเทชันก็คือมองเป็นการหมุนไปก่อนในช่วงแรกๆโอเคเนาะไม่มีปัญหาสรุปก็คือผลตรวจข้อที่4บอกว่าเมื่อไม่มีใครไปยุ่งกับมันนะเวกเตอร์ตัวเนี้ยจะหมุนไปในฮิวเบิร์ตสเปซเรื่อยๆโอเคเพราะงั้นวันนี้เราจะได้โพสต์เด็ดขึ้นมา4ข้อข้อแรกบอกว่าสถานะของระบบจะแทนด้วยเวกเตอร์ในฮิวเบิร์ตสเปซข้อที่2บอกว่าเวลาเราทำการวัดจะมองเป็นโอเปอเรเตอร์เสมอข้อที่3บอกว่า วิธีการดึงข้อมูลก็คือเมื่อเราทำการวัดด้วยโอเปอเรเตอร์ค่าที่ได้จะเป็น1ในไอเกนวาลูของมันและเมื่อทำการวัดเสร็จแล้วสถานะของระบบจะคอลแลปลงมาโอเคเนาะภาพก็จะเป็นข้างล่างนี้นะนี่คือภาพที่อยากให้เราได้กันในวันนี้ก็คือสถานะของระบบคือเวกเตอร์ตัวเนี้ยอยู่เฉยๆมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอยู่ในฮิวเบิร์ตสเปซนี่คือรูปแรกโอเคเนาะทีนี้เมื่อเรากำลังจะทำการวัดเราก็จะแตกแกนออกมาสมมติมีค่าที่เป็นไปได้3ค่ามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมี3ที่ที่ลูกศรตัวนี้จะตกลงไปได้อย่าลืมนะว่าเรานอร์มอลไลน์แล้วนะลูกศรพวกนี้ก็มีขนาด1หน่วยนะโอเคทีนี้เมื่อเรากำลังจะทำการวัดเราไม่รู้นะว่ามันจะได้ค่าไหนเรารู้แค่ว่าลูกศรน่ะเมื่อหลังทำการวัดแล้วมันอาจจะไปตกตรงนั้นก็ได้อาจจะไปตกตรงนี้ก็ได้อาจจะมาตกตรงนี้ก็ได้เรารู้แค่ว่ามีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่มันจะไปตกที่ต่างๆเมื่อตกตรงนี้ก็จะได้ค่าไอแกนวาลูค่านี้ออกมาเมื่อตกตรงนี้ก็จะได้ไอแกนวาลูค่านี้ออกมาเมื่อตกตรงนี้ก็จะได้ไอแกนวาลูค่านี้ออกมาสมมติว่าเราวัดแล้วมันได้ค่านี้ออกมาข้างล่างโอเคเนาะสถานะของระบบก็จะคอลแลปลงทันทีเสร็จแล้วระบบมันก็จะหมุนต่อไปเรื่อยๆอยู่ในฮิวเบิร์ตสเปซเนี่ยผ่านสมการโชรดิงเจอร์นี้เรื่อยๆโอเคเนาะก็คือมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งจินตนาการนะลอยในอวกาศภาพแรกแล้วมันก็หมุนไปเรื่อยๆนี่แหละโอเคเนาะเสร็จแล้วเมื่อเราทำการวัดปุ๊บเราไม่รู้มันจะได้ค่าไหนโอเคเนาะมันอาจจะตกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เมื่อมันตกค่าใดค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะหมุนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราไปยุ่งกับมันโอเคสรุปก็คือเรามีระบบซึ่งเป็นสถานะแทนด้วยเวกเตอร์ในฮิวเบิร์ตสเปซเรารู้นะว่ามันจะหมุนยังไงเราสามารถทำนายได้นะว่ามันจะหมุนยังไงทำนายอนาคตได้เสมอของเวกเตอร์เนี้ยไม่มีปัญหาเลยปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการวัดคือสเต็ปที่2เนี่ยเมื่อคุณทำการวัดคุณจะเห็นว่าเวกเตอร์อยู่ในสถานะเนี่ยเราไม่รู้แล้วนะว่ามันจะเป็นสถานะไหนหลังการวัดเข้าใจไหมมันจะเป็นตัวนี้ก็ได้อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะงั้นเราไม่สามารถทำนายอนาคตได้เราไม่สามารถทำนายได้ว่ามีอิเล็กตรอนอยู่ตัวหนึ่งคุณปล่อยไว้ครึ่งชั่วโมงคุณทำการวัดตำแหน่งแล้วคุณปล่อยครึ่งชั่วโมงมันจะอยู่ในสถานะไหนคุณบอกไม่ได้ใช่ไหมคุณจะบอกได้แค่ว่าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเมื่อคุณปล่อยไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วคุณทำการวัดตำแหน่งมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่จะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงใช่เนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูก่อนว่าผลลัพธ์ที่ได้หลังการวัดเป็นยังไงใช่เนาะถ้ามันวัดแล้วได้ค่าแรกก็คือหันขึ้นแบบเนี้ยมันอาจจะหมุนไปแบบนึงโอเคเนาะเมื่อเราวัดแล้วได้ค่าลงแบบนี้มันก็หมุนอีกแบบหนึ่งโอเคเนาะเราทำนายการหมุนได้แต่เราไม่รู้ตรงการวัดนี่แหละเพราะงั้นอยากให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือ การวัดเป็นปัญหาใหญ่มากในกลศาสตร์ควอนตัมโอเคเนาะเราสามารถทำนายอนาคตได้สมบูรณ์ผ่านสมการโชรดิงเจอร์ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยสมการโชรดิงเจอร์เนี่ยให้สถานะเริ่มต้นมาทำนายอนาคตได้ไม่มีปัญหาสิ่งที่มีปัญหาคือเมื่อเราทำการวัดเรารู้แค่ความน่าจะเป็นเสมอโอเคก็วิดีโอนี้อยากให้ได้ภาพนี้ติดเนาะยังมีหนังสือหลายเล่มเลยแหละในกลศาสตร์ควอนตัมที่เรียนผ่านฟังก์ชันคลื่นอ่ะเมื่อเราเรียนผ่านฟังก์ชันคลื่นนะบางทีเขาไม่อยากลงแมทลึกใช่ป่ะเขาก็จะไม่สอนให้มองสถานะของระบบในรูปเวกเตอร์ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยมากๆเลยเนาะที่จะมองสถานะของระบบเป็นฟังก์ชันคลื่นปกติแล้วไม่มองเป็นเวกเตอร์คือมันทำให้เสียเขาเรียกอะไรคือมันทำให้ไม่เห็นภาพเนี่ยสิ่งที่อยากสำคัญที่อยากได้คือพอตัวเลข4ข้อเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพนึงมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งลอยในอวกาศหมุนไปเรื่อยๆเมื่อเราจะทำการวัดปุ๊บเราก็สร้างแกนขึ้นมาหลายแกนแล้วเมื่อเราทำการวัดได้ค่าไหนเวกเตอร์ก็จะตกลงไปบนแกนนั้นแต่แล้วก็จะหมุนต่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเป็นภาพที่สำคัญมากและจะมีประโยชน์มากในการศึกษากลศาสตร์ควอนตัมเนาะก็คือถ้าเราไม่ทำแบบเนี้ยเราก็จะไม่มองเห็นเลยว่าสถานะของระบบมันเป็นเวกเตอร์ได้ไงซึ่งเป็นอะไรที่ส่วนตัวคิดว่าสำคัญในกลศาสตร์ควอนตัมโอเควันนี้ก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมกัน